วัสดีครับวันนี้จะมาออกกำลังกายสู้โควิด19แอปโฮมครับโดยการเดินขึ้นบันไดครับลักษณะการเดินก็เดินเรื่อยๆครับเริ่มจากเบาไปหนักครับเดินเสร็จแล้วก็วิ่งครับขึ้นลงบันไดครับเล่นเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยแน่นอนอุปกรณ์มีแค่เสื้อกีฬากางเกงกีฬาครับแล้วก็รองเท้าครับไม่เยอะครับไม่ต้องหนูละอะไรเลยเราก็มีเงื่อนได้ครับไปครับไปชมกันครับAnd
หนื่อยใจคุณจะทิ้งไม่ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทุกวันคือเหนื่อยพวกคุณดูเหนื่อยผมส่วนใหญ่เรามาเริ่มทิ้งไม่ลงกันแล้วรอบนะครับย่อไปนอกหอพักครับเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อและผ่อนคลายไปครับตอนที่เราเดินนะครับเราก็สามารถแกว่งมือแกว่งขวาแกว่งเท้าทำอะไรก็ได้ครับเพื่อให้เราผ่อนคลายนะครับท่าแรกท่าสะท้อนนะครับท่าที่สองนะครับเป็นการยกเข้าสู่ยูบาที่นะครับเราจะเริ่มจากช้าไปเร็วก็ได้หรือว่าเร็วไปช้าก็ได้อันนี้เป็นการทำแบบช้าๆนะครับถ้าทำแบบเร็วก็เพิ่มสปีดครับท่าที่3ครับท่าแพนนะครับเหนื่อยจริงโอเคครับหลังจากที่เรามาออกกำลังกายกันแล้วนะครับการออกกำลังกายครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับในชีวิตประจำวันนะครับ
ปกติถ้าเราออกกำลังกายทุกวันนะครับร่างกายก็จะแข็งแรงหรือว่าถ้าเราออกบ้านนอกบ้านนะครับร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับคนที่ไม่ออกกำลังกายนะครับเราช่วงยุคตอนนี้มีโรคระบาดครับโควิด-19นะครับคนออกกำลังกายนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะสร้างทำให้ร่างกายเราจะคงต้านทานครับแข็งแรงครับการทำให้คุณนะครับอันดับแรกนะครับการวิ่งการเดินขึ้นลงบันไดครับถ้าบ้านใครนะครับอยู่บ้านนะครับแล้วมีบ้านแค่สองชั้นเราเดินขึ้นแค่เราเดินขึ้นแค่ย่างละไปกลับครับไปกลับมาหนึ่งครับ5รอบพอครับแต่ว่าถ้าใครอยู่หอพักนะครับอยู่บ้านใหญ่ๆนะครับ มีประมาณตั้ง8ชั้น6ชั้นอย่างเงี้ยครับเราเดินแค่รอบเดียวครับเดินขึ้นรอบหนึ่งเดินลงรอบหนึ่งครับส่วนที่2นะครับการวิ่งสลับขึ้นบันไดหนุนนะครับทำอย่างละ3เซตนะครับเซตละ15ครับ15ครั้งถึง20ครั้งนะครับเหนื่อยแน่นอนครับทำให้คนเนี่ยแข็งแรงแน่นอนกล้ามเนื้อขาและก็ระบบหายใจนะครับส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่3ครับการกระโดดขึ้นกระโดดลงนะครับทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเหมือนกันนะครับเอาไปใช้ได้เพราะว่ามันได้เนี่ยมีอยู่ที่ครับที่บ้านที่หอพักที่ทำงานก็ได้ครับสุดท้ายนะครับผมขอให้ทุกคนลองออกกำลังกายในช่วงกักตัวอยู่บ้านและยังให้ร่างกายเราแข็งแรงพวกเราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ได้นะขอบคุณครับ